ประชาไทยอ่านให้ฟังหยิบบทความที่น่าสนใจมาอ่านให้คุณฟังแบบไม่ต้องอ่านการทำร้ายศพเมื่อ6ตุลา2519ใครอย่างไรทำไมโดยพวงทองพระรักขพันธ์และธงชัยวินิจกูลโครงการบันทึก6ตุลาเผยแพร่เมื่อวันที่14พฤศจิกายนปี2018หนึ่งในสาเหตุสำคัญที่ทำให้เหตุการณ์6ตุลา2519เป็นที่รู้จักและอยู่ในความทรงจำของเราก็คือพฤติกรรมที่โหดร้ายทารุณอย่างเหลือเชื่อในวันนั้นจนถึงวันนี้เราคงได้เห็นภาพความโหดร้ายครั้งนั้นพอสมควรแล้วแต่เรามักเข้าใจผิดว่าการกระทำอันน่ารังเกียจขยะแขยงทั้งหลายเป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้คนเหล่านั้นเสียชีวิตจากการศึกษาข้อมูลอย่างระมัดระวังเราพบว่ามีเหยื่อเพียงคนเดียวที่เสียชีวิตจากการถูกรุมประชาทันและทรมานขณะการกระทำอันน่ารังเกียจส่วนใหญ่เกิดขึ้นหลังจากเหยื่อเหล่านั้นเสียชีวิตไปแล้วเหยื่อหลายคนเสียชีวิตด้วยอาวุธปืนหรือระเบิดแต่ร่างที่ไร้ชีวิตของพวกเขายังต้องเผชิญกับพฤติกรรมที่น่ารังเกียจต่อไปอีกภาพที่เราเห็นจึงเป็นภาพฝูงชนที่กำลังรุมกระทำย่ำยีต่อศพข้อเท็จจริงนี้อาจทำให้เรารู้สึกดีขึ้นมาเพียงเล็กน้อยว่าเหยื่อเหล่านั้นมิได้ทนทุกข์ทรมานอย่างหนักก่อนเสียชีวิตแต่ความจริงข้อนี้กลับทำให้เกิดคำถามใหญ่ตามมานั่นคือนี่เป็นการทำร้ายศพอย่างน่าเกลียดในที่สาธารณะต่อหน้าผู้คนนับพันต่อหน้าเจ้าหน้าที่รัฐและต่อหน้าผู้สื่อข่าวไทยและต่างประเทศจำนวนมากทำไมจึงต้องทำอุจจาระกับศพถึงขนาดนี้ทำไมจึงกล้าหรือตั้งใจทำต่อหน้าสาธารณชนปรากฏการณ์เช่นนี้บอกอะไรเกี่ยวกับสังคมไทยวัฒนธรรมไทยในการปฏิบัติต่อศัตรูที่เราเกลียดชังความล้มเหลวของศาสนาและศีลธรรมเป็นไปได้ไหมว่าการกระทำเช่นนี้สะท้อนความเชื่อบางอย่างที่แฝงอยู่ลึกๆของสังคมไทยของชาวพุทธหรือของคนธรรมดาปกติไปทุกคนซึ่งพรั่งพรูออกมาภายใต้เงื่อนไขบางอย่างเท่านั้นถ้าเช่นนั้นภาวะอะไรในเช้าวันนั้นที่ผิดปกติถึงขนาดไขประตูให้ความอัปลักษณ์ดังกล่าวหลุดออกมาเราจะเข้าใจปรากฏการทำร้ายศพในที่สาธารณะในสังคมไทยได้อย่างไรข้อเท็จจริงเรามาพิจารณาข้อเท็จจริงกันก่อนการทารุณกรรมศพในเช้าวันที่6ตุลาที่เรารู้จักกันดีได้แก่แขวนคอแล้วใช้มีดทิ่มแทงและใช้ไม้และเก้าอี้ฟาดซ้ำแล้วซ้ำเล่าหรือใช้รองเท้ายัดปากร่างที่ถูกแขวนลากไปตามพื้นโดยเอาผ้าผูกเข้าที่คอโดยลากขากางเกงเอาร่างผู้เสียชีวิตมานอนเรียงกันแล้วใช้ลิ่มไม้ตอกเข้าที่หน้าอกเอาร่างคนมากองสุมกันแล้วเผาจนมอดไหม้จนไม่รู้ว่าเป็นชายหรือหญิงปัสสาวะรดร่างที่นอนนิ่งเปลือกเสื้อผ้าของหญิงสาวรายหนึ่งที่เสียชีวิตและมีท่อนไม้ใหญ่วางอยู่บนตัวเธอจากการตรวจสอบรูปถ่ายจำนวนมากและที่สำคัญคือรายงานการชันสูตรศพซึ่งทำโดยแพทย์โรงพยาบาลตำรวจและโรงพยาบาลศิริราชเราพบข้อมูลที่เกี่ยวกับผู้ที่ถูกทารุณกรรมได้แก่ชื่อสาเหตุที่ทำให้เสียชีวิตและพฤติกรรมที่พวกเขาได้รับดังข้อมูลด้านล่างนี้วิชิตชัยอมรกุลนิสิตปี2คณะรัฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยวิชิตชัยเป็น1ใน5คนที่ถูกแขวนคอที่สนามหลวงหลักฐานชันสูตรพลิกศพระบุว่าวิชิตชัยเสียชีวิตเพราะถูกของแข็งมีคมและถูกรัดคอลักษณะการตายที่ฟันกัดปลายลิ้นหรือลิ้นจุกปากตามที่ปรากฏในภาพถ่ายชี้ว่าเขาน่าจะถูกแขวนคอก่อนเสียชีวิตอย่างไรก็ตามภาพถ่ายจำนวนมากและข้อมูลในเอกสารชันสูตรชี้ว่าหลังจากเขาเสียชีวิตแล้วฝูงชนยังช่วยกันทารุณกรรมต่อร่างที่ไร้ชีวิตของเขาต่อไปร่างของเขาถูกฝูงชนรุมเตะต่อยฟาดด้วยเก้าอี้เอารองเท้าแขวนเข้าที่คอและยัดที่ปากเขาถูกจับถอดเสื้อแล้วใช้ของมีคมกรีดลงบนล่างของเขาโดยกลางหน้าอกมีรอยมีดกรีดยาว4แห่งยาวแห่งละ24เซนติเมตรและตามขวางอีก3แห่งยาวแห่งละ20เซนติเมตรและรอยผิวหนังช้ำๆทั่วไปและมีรอยถูกของมีคมชายโครงขวา3คูณ1เซนติเมตรกลางหลังมีรอยมีดกรีดยาว2แห่งยาว40เซนติเมตรและ30เซนติเมตรเขายังมีบาดแผลขนาดใหญ่บนใบหน้าหลายแห่งบาดแผลบนตัววิชิตชัยมีมากกว่าที่กล่าวมาข้างต้นปรีชาซาเฮียหรือเอียนักหนังสือพิมพ์นักแปลประจำกองบกนิตยสารเอเชียวิเคราะห์ข่าวปรีชาเป็น1ใน5คนที่ถูกแขวนคอที่สนามหลวงร
รูปถ่าย10รูปชี้ว่าปรีชาถูกดึงลงมาจากรถเก๋งที่เขาใช้ส่งนิตยสารเขาถูกฝูงชนรุมทำร้ายขณะมีชีวิตอยู่ลากไปบนฟุตบาทและแขวนคอในที่สุดภาพชี้ว่าหลังจากเขาเสียชีวิตแล้วการทำร้ายศพยังคงดำเนินต่อไปแต่ในรายงานชันสูตรพลิกศพระบุว่าเขาเสียชีวิตเพราะกระสุนปืนวงเล็บน่าสงสัยว่าใครยิงและยิงตอนไหนกมลแก้วไกรไทยกมลเป็น1ใน5คนที่ถูกแขวนคอที่สนามหลวงสารชันสูตรระบุว่ากมลเสียชีวิตด้วยสะเก็ดระเบิดยังมีภาพถ่ายและคลิปวิดีโอที่แสดงว่ากมลเสียชีวิตอยู่บริเวณข้างหอประชุมใหญ่ธรรมศาสตร์ก่อนที่ร่างของเขาจะถูกลากออกไปแขวนคอที่สนามหลวงชายไม่ทราบชื่อ2คนถูกแขวนคอภาพชาย2คนที่ถูกแขวนคอหน้าธรรมศาสตร์ถ่ายโดยนายนิวอูเลวิชช่างภาพสำนักข่าว AP ทางภาพและคลิปวิดีโอชี้ว่าร่างทั้งสองคนเสียชีวิตแล้วแต่ยังถูกฝูงชนฟาดด้วยเก้าอี้ท่อนไม้ขนาดใหญ่กระโดดเตะต่อยวัชรีเพชรสุนนักศึกษาชั้นปีที่3คณะวิทยาศาสตร์ม.รามคำแหงเอกสารชันสูตรระบุว่าวัชรีเสียชีวิตด้วยกระสุนปืน3นัดเข้าที่ด้านหลังกับตรงบริเวณหน้าอกร่างของวัชรีถูกจับเปลือยมีไม้หน้าสามวางอยู่บนร่างของเธอปลายชี้ไปที่อวัยวะเพศของเธอซึ่งทำให้ตีความได้ว่าเธออาจถูกล่วงละเมิดทางเพศหลังจากการเสียชีวิตแล้วแต่เอกสารชันสูตรพลิกศพไม่ระบุว่ามีร่องรอยการถูกทำร้ายเช่นนั้นจารุพงษ์ทองศิลป์นักศึกษาชั้นปีที่2คณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เอกสารชันสูตรระบุว่าจารุพงษ์เสียชีวิตจากการถูกกระสุนปืนร่างของเขาถูกฝูงชนใช้ผ้าพันคอลากไปตามสนามฟุตบอลธรรมศาสตร์ชายไม่ทราบชื่อภาพจากสื่อมวลชนต่างประเทศภาพหนึ่งแสดงให้เห็นชายคนหนึ่งแน่นิ่งบนพื้นในขณะที่เด็กผู้ชายกำลังปัสสาวะรถบนร่างของเขาไม่ชัดเจนว่าเขาคือใครชายไม่ทราบชื่อร่างของชายคนหนึ่งถูกลากไปตามสนามฟุตบอลในธรรมศาสตร์โดยผู้ลากขาจับขากางเกงเขาลากขึ้นและมีชายคนหนึ่งใช้ไม้ไล่ตีร่างนั้นไม่ชัดเจนว่าเขาคือใครไม่ชัดเจนว่าเขาตายแล้วหรือยังชายไม่ทราบชื่อภาพรางวัลอิสราปี2520แสดงให้เห็นชายคนหนึ่งกำลังใช้ก้อนอิฐตอกไม้ขนาดยาวลงบนหน้าอกของร่างหนึ่งที่นอนเสียชีวิตเรียงกัน 5-6 รายไม่ชัดเจนว่าเขาคือใครบ้างผู้ถูกตอกอกเป็นรายเดียวกับข้างบนนี้หรือไม่ไม่ปรากฏชัดในทุกร่างภาพนั้นถูกตอกทั้งหมดหรือไม่ชายหญิง4คนไม่ทราบชื่อภาพและคลิปวิดีโอชี้ว่าคนที่กำลังถูกเผาทั้ง4คนน่าจะเสียชีวิตก่อนถูกนำมาเผากลางถนนบริเวณใกล้แม่ธรณีบีบมวยผมไม่ชัดเจนว่า4ร่างนั้นคือใครบ้างเป็นรายเดียวกับข้างบนนี้หรือไม่คลิปวิดีโอยังแสดงภาพฝูงชนชายโยโห่ร้องรอบกองศพบางคนก็กระทืบศพที่กำลังไหม้ไฟจากรายละเอียดข้างบนนี้ถ้ารายงานการชันสูตรศพเชื่อถือได้จะเห็นว่าวิชิตชัยอมรกุลเป็นเพียงคนเดียวที่ถูกทำทารุณกรรมจนเสียชีวิตแล้วร่างของเขาถูกทำร้ายอย่างหนักอีกภายหลังจนเสียชีวิตไปแล้วแต่คนส่วนมากตายเพราะกระสุนปืนหรือระเบิดแล้วร่างของพวกเขาถูกทารุณด้วยวิธีการต่างๆรวมถึงวัชรีเพชรสุนก็เสียชีวิตด้วยกระสุนปืนไม่ได้เสียชีวิตจากการถูกข่มขืนแต่ร่างไร้ชีวิตของเธอก็ถูกกระทําอนาจารนั่นหมายความว่ากรณีเหล่านี้เป็นการทารุณกรรมที่กระทําต่อร่างที่ไร้ชีวิตไม่เคยมีการตั้งคำถามถึงการทำร้ายศพในเหตุการณ์6ตุลามาก่อนเลยเข้าใจว่าบทความนี้เป็นครั้งแรกที่พิจารณาประเด็นนี้บทความนี้ต้องการชี้ให้เห็นว่าประเด็นที่น่าสนใจหลายประการแม้ว่าในขณะนี้เราอาจไม่สามารถอธิบายปรากฏการณ์นี้ได้อย่างน่าพอใจนักแต่หวังว่าการศึกษาในเบื้องต้นจะช่วยทำให้เกิดความสนใจในประเด็นนี้มากขึ้นและมีผู้ศึกษาต่อไปในที่นี้เราจะพิจารณาปรากฏการณ์นี้ใน2แง่มุมซึ่งแตกต่างแต่เกี่ยวข้องกันก็คือ 1. การทำร้ายศพ 2. การประชาทัณฑ์สาธารณะการทำร้ายศพการทำร้ายหรือทำลายศพเป็นการกระทำที่น่ารังเกียจในทุกสังคมทุกศาสนามาแต่โบราณเพราะมนุษย์มักเคารพต่อผู้เสียชีวิตอยากให้เขาไปสู่สุคติภพหรือไปเกิดใหม่อย่างสวยงามมีเกียรติการกระทำอุจาต่อศพที่แทบทุกสังคมรู้จักกันดีคือการชำเราศพสังคมแต่โบราณจนถึงปัจจุบันหลายแห่งมักมีกฎหมายหรือกฎเกณฑ์ทางสังคมเพื่อลงโทษต่อผู้กระทำผิดต่อศพหรือการชำเราศพแต่ไม่ใช่ทุกแห่งที่บัญญัติความผิดนี้เป็นกฎหมายบนความเชื่อนี้เองจึงเกิดปัญหามาแต่โบราณว่าแล้วถ้าเป็นศพของคนเลวอาชญากรรมร้ายแรงพ่อมดหมอผีผู้ทรยศหรือเรียกรวมๆว่าเป็นผู้ละเมิดอย่างแรงต่ออำนาจรัฐต่อความศักดิ์สิทธิ์ของกษัตริย์และศาสนา
ศพของพวกเขาพึงได้รับการเคารพหรือปฏิบัติอย่างสมเกียรติหรือไม่ในกฎหมายของสังคมโบราณแทบทุกแห่งจึงมีการลงโทษผู้ละเมิดรุนแรงด้วยวิธีการโหดเหี้ยมผิดจากมนุษย์ธรรมดาศพของพวกเขามักถูกทอดทิ้งหรือทำลายหรือถูกกระทำอย่างอัปลักษณ์อุจารแถมมักนำไปประจานต่อสาธารณชนอีกบ่อยครั้งการประจานยังครอบคลุมถึงครอบครัวของผู้ละเมิดเหล่านั้นด้วยในยุคสมัยใหม่กฎหมายประเทศต่างๆยังแตกต่างกันอยู่มากเรื่องเกี่ยวกับความผิดกับศพหลายประเทศมีกฎหมายในลักษณะนี้ยังมีอีกหลายประเทศและนับ10รัฐในสหรัฐอเมริกาที่ยังไม่มีกฎหมายเกี่ยวกับเรื่องนี้อย่างชัดเจนวงเล็บเช่นรัฐวิสคอนซินในกรณีประเทศหรือรัฐที่มีกฎหมายบัญญัติความผิดเกี่ยวกับศพไว้ก็ยังมีความลักลั่นไม่ได้มีข้อความเป็นมาตรฐานหรือมีการตีความกำหนดโทษความผิดต่างกันเท่าไหร่นักความแตกต่างเริ่มตั้งแต่คำจำกัดความว่าศพมีลักษณะเป็นอย่างไรในทางกฎหมายเพราะไม่ใช่ชีวิตแน่ๆแต่ถือว่าเป็นเพียงทรัพย์ชนิดหนึ่งเหมือนกับทรัพย์อื่นเช่นนั้นบางสังคมเมื่อประมาณ 100-200 ปีก่อนนี่เองยังถือว่าการขโมยเสื้อผ้าจากศพเป็นความผิดที่ต้องโทษรุนแรงยิ่งกว่าการขโมยศพการขโมยสัตว์ที่เป็นทรัพย์สินมีมูลค่าเช่นหมูวัวแกะก็มีบทลงโทษรุนแรงกว่าการขโมยศพของมนุษย์คำจำกัดความที่แตกต่างมีผลกับการกำหนดว่าอะไรเป็นความผิดอะไรไม่ใช่ความผิดต่อศพและความผิดต่างๆกันนั้นถือเป็นความผิดขั้นรุนแรงทางอาญาหรือเป็นความผิดละหุโทษและไม่ใช่ความผิดอาญาส่วนใหญ่การชำเราศพเป็นเรื่องสำคัญแต่นอกเหนือจากนั้นยังมีความแตกต่างกันอยู่มากเช่นการหั่นศพเป็นชิ้นการทำลายศพการซื้อขายอวัยวะการทำให้ศพเสียรูปโฉมด้วยวิธีการโกรธแค้นความจงใจหรือโดยประมาทหรือการปล่อยปะละเลยไม่จัดการกับศพตามประเพณีการเก็บศพไว้กับบ้านหรือร่วมอาศัยกับศพเป็นต้นเหล่านี้ถือเป็นความผิดมากน้อยแค่ไหนแรงเบาหรืออาญาหรือไม่สำหรับประเทศไทยอาจารย์สาวิตรีสุขศรีคณะนิติศาสตร์ธรรมศาสตร์ได้ให้ความรู้แก่ผู้เขียนว่าก่อนหน้านี้ปี2558ในประมวลกฎหมายอาญาไม่มีหมวดความผิดอาญาเกี่ยวกับศพโดยตรงเพิ่งมีการบัญญัติเป็นครั้งแรกในพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญาฉบับที่22พ.ศ.2558นี่เองหากมีใครทำอะไรกับศพก่อนหน้าปี2558จะต้องเกิดตีความกันว่าเป็นศพหรือเป็นทรัพย์หรือไม่เพื่อจะนำความผิดเกี่ยวกับทรัพย์มาใช้ซึ่งก็จะมีแนวทางการตีความที่แตกต่างออกไปเพราะการจะเป็นทรัพย์ได้ต้องถือว่ามีผู้ยึดถือหรือมีเจตนายึดถือครอบครองมีค่าบางอย่างบางคนก็ว่าศพยังต้องมีญาติก็น่าจะถือเป็นทรัพย์สินแต่ถ้าศพไร้ญาติก็ไม่ถือว่าเป็นทรัพย์ใครจะทำอะไรกับศพนั้นได้ก็ไม่ผิดอาญาทั้งทำลายรวมทั้งชำเราหรืออนาจารแต่ด้วยเหตุผลในระยะหลังๆมีคนทำอะไรเกี่ยวกับศพเยอะทั้งที่รู้และที่ไม่รู้ว่าเป็นศพไปแล้วจึงเพิ่มเติมหมวดความผิดนี้เข้าไปซึ่งเพิ่มเข้ามาหลายฐานได้แก่การชำเราศพการกระทำอนาจารแก่ศพการกระทำให้ศพเสียหายการดูหมิ่นเหยียดหยามศพและเป็นการดูหมิ่นเหยียดหยามศพอันเป็นการละเมิดต่อสิทธิของบุคคลในครอบครัวเกียรติยศชื่อเสียงความผิดบางอย่างสูงกว่าโทษการทำกับคนเป็นเสียอีกความผิดบางอย่างสูงกว่าการทำกับคนเป็นเสียอีกเช่นการดูหมิ่นเหยียดหยามศพสูงกว่าการทำกับคนเป็นผู้ร่างกฎหมายให้เหตุผลว่าเพราะการคุ้มครองศีลธรรมอดีของประชาชนและสาธารณะไม่ใช่การคุ้มครองศพหรือญาติโทษจึงต้องสูงกว่าในแง่นี้ชี้ว่าผู้บัญญัติกฎหมายของไทยยุคใหม่เห็นว่าการทำร้ายศพเป็นสิ่งผิดปกติไร้ศีลธรรมและเป็นพฤติกรรมอันน่ารังเกียจการทำร้ายศพหรือการชำเราศพตามที่กล่าวมาและตามที่กฎหมายพูดถึงเป็นการกระทำต่อศพหมายถึงจะทำอย่างลับๆหรือแอบทำหรือการทำร้ายศพอย่างกรณี6ตุลาก็เป็นการกระทำแบบรวมหมู่ของคนจำนวนมากและเป็นการกระทำในที่สาธารณะกลางเมืองท่ามกลางสายตาคนนับพันจึงไม่ใช่การทำร้ายศพในความหมายที่กล่าวมาข้างต้นแต่น่าจะคล้ายคลึงกับปรากฏการณ์ทางสังคมที่เรียกว่าการประชาทัณฑ์ทางสาธารณะมากกว่าการประชาทัณฑ์สาธารณะไม่ค่อยมีการศึกษาลงทัณฑ์อย่างทารุณในที่สาธารณะในสังคมไทยอาจเป็นเพราะว่าปรากฏการณ์เช่นนี้เกิดขึ้นน้อยครั้งในสังคมไทยจนเราคิดว่าเป็นปรากฏการณ์ผิดปกติหรือเป็นข้อยกเว้นเป็นพิเศษการทารุณกรรมสาธารณะในกรณี6ตุลาเป็นที่รับรู้กันดีแต่ก็ยังไม่เคยมีความพยายามอธิบายนอกเหนือจากการที่พระไพศาลวิสาโลเคยอธิบายไว้ว่าเป็นเพราะความชั่วร้ายการประชาทัณฑ์สาธารณะในเหตุการณ์6ตุลาชวนให้เราต้องคิดว่าจู่ๆก็มีปรากฏการณ์วิจิตรฐานเกิดขึ้นอย่างไม่มีที่มาเสียกันนั้นหรือเอาเข้าจริงมีปรากฏการณ์เช่นนี้เกิดขึ้น
หรือตัวแบบตัวอย่างที่เกิดขึ้นอยู่ในระดับการรับรู้ของคนไทยมาก่อนหน้านี้แล้วครั้นเมื่อสถานการณ์เหตุปัจจัยทั้งหลายลงตัวและสุขงอมในวันที่6ตุลาความรับรู้ที่ซ่อนอยู่ในสำนึกของผู้คนจึงถูกปลดปล่อยถูกหยิบขึ้นมาลงมือกระทำอีกครั้งหนึ่งถ้าเป็นเช่นนั้นความหมายของเรามองข้ามละเลยปรากฏการณ์นี้ในสังคมไทยมาโดยตลอดการประชาทัณฑ์ต่อหน้าฝูงชนเป็นปรากฏการณ์ในหลายประเทศที่มีการศึกษามาพอสมควรเช่นการแขวนคอคนผิวดำโดยมีประชาชนนับร้อยนับพันเข้าร่วมเหตุการณ์เช่นการแขวนคอคนผิวดำโดยมีประชาชนนับร้อยนับพันเข้าร่วมหลายร้อยกรณีระหว่างค.ศ. 1880ถึง1940มีผู้คนตกเป็นเหยื่อการประชาทัณฑ์ในที่สาธารณะรวมกันหลายพันคนในอเมริกากลางและอเมริกาใต้หลายประเทศเช่นโบลิเวียกัวเตมาลาและอื่นๆก็พบว่าชุมชนหลายแห่งร่วมมือกันจับอาชญากรลงโทษต่อหน้าสาธารณชนเป็นครั้งคราวเพื่อเป็นบทเรียนให้หวาดกลัวพฤติกรรมนี้ดำเนินเรื่อยมาจนถึงครึ่งหลังของศตวรรษที่20นี่เองในเมื่อยังไม่มีการศึกษาปรากฏการณ์เหล่านี้ในสังคมไทยความรู้ที่ได้จากสังคมอื่นจึงอาจช่วยให้เรามีแนวทางการคิดเพื่อทำความเข้าใจปรากฏการณ์ในสังคมไทยได้บ้างอันที่จริงการลงทัณฑ์สาธารณะมีเพียงแบบเดียวเหมือนกันสาเหตุเงื่อนไขที่เอื้อให้เกิดขึ้นได้มีหลายอย่างลำพังการแขวนคอคนผิวดำต่อหน้าสาธารณชนก็มีผู้ศึกษาแยกแยะประเภทได้ 3-4 อย่างอย่างตามเหตุผลหรือแรงจูงใจขนาดของผู้ลงมือและทำอย่างเป็นความลับหรือเปิดเผยหากกล่าวโดยสรุปมีการศึกษาปรากฏการณ์ประชาทัณฑ์สาธารณะทั้งหลายอยู่2แบบหลักๆด้วยแก่คำอธิบายแรกเป็นการกระทำของคนผิวขาวต่อคนผิวดำเกิดขึ้นในภาวะที่คนผิวขาวถือว่าตัวเองสูงส่งกว่าแต่กลับอยู่ในสภาวะที่ไม่มั่นคงแล้วเพราะระเบียบสังคมแบบเหยียดผิวที่พวกเขายึดถือกำลังเสื่อมลงเพราะถูกท้าทายสั่นคลอนทำให้เกิดความหวาดกลัวคนผิวดำการประชาทัณฑ์สาธารณะจึงเกิดขึ้นเป็นปฏิกิริยารวมหมู่ชนิดหนึ่งของคนผิวขาวเพื่อยืนยันความเชื่อเหยียดผิวและระเบียบสังคมที่ต้องการแบ่งคนตามชั้นสีผิววงเล็บโดยมากการแขวนคอมีการทารุณด้วยวิธีการอื่นเช่นคนนับร้อยระดมกระสุนสังหารเป้าเดียวการรุมตีเป็นต้นโดยมากกระทำกลางลานแจ้งแต่มีการสังหารในโรงละครด้วยเหตุผลที่ผู้ซื้อตั๋วสามารถร่วมลงทันได้การประชาทัณฑ์สาธารณะมีลักษณะเป็นพิธีกรรมแบบรวมหมู่ชนิดหนึ่งเพื่อพยายามต่ออายุระเบียบสังคมแบบเหยียดผิวคำอธิบายแบบ2ที่ใช้สำหรับปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นในอเมริกากลางและใต้เป็นส่วนมากแต่ไม่ใช่คนผิวขาวต่อคนผิวดำกล่าวคือเกิดจากประชาชนถูกปล่อยปะละเลยเป็นคนสังคมชายขอบไม่สามารถเข้าถึงกฎหมายเจ้าหน้าที่ผู้บังคับใช้กฎหมายหรือกระบวนการยุติธรรมตามปกติได้เมื่อเกิดกรณีที่ชุมชนชายขอบเหล่านี้ถูกคุกคามจากอาชญากรร้ายแรงหรือแก๊งอันธพาลจนทนไม่ไหวเจ้าหน้าที่ก็เหมือนไม่สามารถช่วยเหลือได้หรือเจ้าหน้าที่ร่วมมือกับอาชญากรด้วยซ้ำไปพวกเขาจึงต้องหาความยุติธรรมด้วยตัวเองเมื่อพวกเขาสามารถจับกลุ่มอาชญากรได้จึงลงโทษด้วยกระบวนการของตนเองการลงทัณฑ์สาธารณะเป็นพิธีแบบหนึ่งมีลักษณะคล้ายเทศกาลของชุมชนพิธีกรรมดังกล่าวไม่ใช่การแก้แค้นรวมหมู่ของชุมชนนั้นแต่เป็นการแสดงออกร่วมกันของชุมชนที่ถูกทอดทิ้งและทางการไม่สนใจรับฟังเสียงของพวกเขาพิธีกรรมลงทัณฑ์อย่างรวมหมู่เป็นการส่งเสียงแบบหนึ่งให้ทั้งอาชญากรและรัฐรู้ว่าชุมชนนั้นยังต้องการความยุติธรรมและหลักกฎหมายแต่ในเมื่อไม่สามารถเข้าถึงยุติธรรมได้พวกเขาจึงมีพลังการจัดการด้วยตนเองการภาคทันสาธารณะแบบนี้มีใช่สิ่งทดแทนสถาบันและกระบวนการทางกฎหมายของทางการแต่มิใช่พิธีกรรมเพื่อรักษาต่ออายุระเบียบสังคมแบบกดขี่ที่กำลังล่มสลายอย่างประชาทันสาธารณะแบบแรกการประชาทันสาธารณะในกรณี6ตุลาไม่ตรงกับคำอธิบายทั้ง2แบบทีเดียวกล่าวคือข้อแรก6ตุลาไม่ใช่การทารุณกรรมต่อผู้ที่ยังมีชีวิตจนกระทั่งเสียชีวิตแต่เป็นการทำร้ายร่างที่ไร้ชีวิตไปแล้วเสมือนว่าร่างเหล่านั้นเป็นตัวแทนของความเลวร้ายบางอย่างข้อ2การประชาทัณฑ์สาธารณะมิได้กระทำโดยคนกลุ่มที่ตัดขาดจากกระบวนการยุติธรรมหรือถูกเจ้าหน้าที่ละเลยแต่ตรงกันข้ามอย่างยิ่งกล่าวคือเป็นการกระทำต่อหน้าเจ้าหน้าที่ซึ่งปล่อยให้เกิดการทารุณกรรมกับร่างเหล่านั้นอย่างไรก็ตามคำอธิบายแบบแรกน่าจะช่วยให้เข้าใจการประชาทัณฑ์สาธารณะในกรณี6ตุลาได้พอสมควรแม้ว่ากรณี6ตุลาจะไม่ได้เกี่ยวกับการเหยียดผิวเลยแต่เป็นขบวนการนักศึกษาและเหยื่อการประชาทัณฑ์ถูกกล่าวหาว่ากำลังคุกคามและละเมิดระเบียบสังคมที่กำลังเกิดขึ้นกำลังล้มล้างสถาบันหลักของชาติเปลี่ยนประเทศไทยให้กลายเป็นคอมมิวนิสต์และยิ่งปล่อยไว้นานพวกเขาก็ยิ่งเติบโตมากขึ้นกลุ่มอำนาจฝ่ายขวาและมวลชนผู้ลงมือประชาทัณฑ์จึงหวาดกลัวว่า
ระเบียบสังคมที่ตนกำลังยึดถืออยู่กำลังถูกท้าทายจึงต้องลงมือจัดการอย่างเด็ดขาดก่อนที่จะสายเกินไปลองพิจารณากันอีกสักหน่อยว่าการประชาทัณฑ์สาธารณะตามคำอธิบายแบบแรกจะช่วยให้เข้าใจการประชาทัณฑ์สาธารณะต่อ6ตุลาได้อย่างไรลักษณะเป็นพิธีกรรมฟูโกเคยกล่าวว่าการกระทำทารุณกรรมเป็นการแสดงพิธีกรรมบางอย่างในรูปแบบหนึ่งยิ่งถ้าการทารุณกรรมเป็นส่วนหนึ่งของการลงทัณฑ์แล้วก็การลงโทษแบบนั้นมีลักษณะเป็นพิธีกรรมอย่างแน่นอนการลงโทษประชาทัณฑ์สาธารณะแทบทุกกรณีล้วนแล้วแต่มีลักษณะเป็นพิธีกรรมไม่ได้หมายความว่าต้องเป็นส่วนหนึ่งของศาสนาเสมอไปหรือต้องมีความสวยสดงดงามและไม่จำเป็นต้องหมายถึงเทศกาลของชุมชนเสมอไปความเป็นพิธีกรรมหมายความว่าเป็นการแสดงรวมหมู่หรือชุมชนหรือสังคมหนึ่งที่มีระเบียบแบบแผนบางอย่างเพื่อต้องการสื่อถึงความหมายที่แน่นอนและสามารถรับรู้ได้ในสังคมนั้นสังคมพิธีกรรมจึงมีคุณสมบัติต่อไปนี้ 1. มีขนบว่าการกระทำอะไรหมายถึงอะไร 2. ผู้คนเข้าร่วมและรับรู้กันได้อย่างร่วงหน้า 3. มีมาตรฐานว่าควรแสดงอะไรได้บ้างอะไรยอมให้เสริมเติมแต่งปรับเปลี่ยนได้อะไรต้องเคร่งครัดตามแผน 4. ต้องมีการสื่อสารหรือความหมายทางสังคมที่ผู้เข้าร่วมสามารถรับรู้ได้ทั้งหมดนี้หมายความว่าต้องมีการแสดงทำนองนี้มาก่อนหน้านี้แล้วคงแสดงซ้ำแล้วซ้ำเล่าเสียด้วยจึงก่อเป็นขนบแบบแผนมาตรฐานบทบาทที่รู้ร่วงหน้าและสารสื่อความหมายที่รู้กันแล้วในกรณีของประชาทัณฑ์คนผิวดำในอเมริกามีการเกณฑ์เลือกสถานที่สำหรับการประชาทัณฑ์สาธารณะด้วยเราอาจคิดว่าการประชาทัณฑ์ไม่เกิดขึ้นในสังคมไทยบ่อยนักการประชาทัณฑ์ทางการเมืองที่กระทำต่อศพในกรณี6ตุลาไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนจึงไม่น่าจะมีแบบแผนในการปฏิบัติดูเหมือนจะเป็นการระเบิดอารมณ์กดแค้นของผู้คนอย่างไม่มีใครคาดฝันไม่มีตัวอย่างให้เห็นมาก่อนและเป็นไปอย่างควบคุมไม่ได้เป็นภาวะเลยเถิดที่ไม่ได้วางแผนมาก่อนบรรยากาศและสถานการณ์พาไปเสียมากกว่าการทารุณกรรมดูเหมือนจะผุดขึ้นโดยฉับพลันในขณะนั้นลักษณะเป็นพิธีกรรมดูเหมือนจะตรงข้ามกับสิ่งที่เกิดขึ้นกับ6ตุลาเป็นอย่างยิ่งแต่หากเราดูกันต่อไปจะเห็นว่าการกระทำทั้งหลายที่เกิดขึ้นในวันนั้นกับมีลักษณะบางอย่างที่เกิดขึ้นร่วมกันและสื่อสารความหมายใกล้เคียงกันและเป็นสิ่งที่ชุมชนของผู้ถูกกระทำสามารถเรียนรู้ได้ล่วงหน้าจากเหตุการณ์อื่นถึงแม้จะไม่ใช่การประชาทัณฑ์สาธารณะในสังคมไทยเองก็ตามที่แน่ๆคือการประชาทัณฑ์สาธารณะทุกกรณีรวมทั้งกรณีกับศพ6ตุลากระตุ้นความเชื่อบางอย่างที่ดำรงอยู่ร่วมกันกับชุมชนของผู้กระทำการกระทำเฉพาะเจาะจงแทบทุกอย่างจงใจสื่อความหมายแบบชัดๆเห็นกันชัดๆเข้าร่วมกันได้ชัดๆไม่มีอะไรคุมเครือแม้กระทั่งอารมณ์ความรู้สึกของประชาชนที่เข้าร่วมการลงทันนั้นก็ชัดเจนหรือแสดงออกค่อนข้างเกินเลยกว่าปกติอย่างชัดแจ้งพิธีกรรมยังช่วยสร้างพันธะความผูกพันระหว่างบุคคลในชุมชนผู้กระทำเหล่านั้นทำให้พวกเขารู้สึกถึงพลังของฝ่ายเดียวกันและในเวลาเดียวกันก็รู้จักฝ่ายตรงข้ามแต่ตระหนักในพลังที่เหนือกว่าของตนไม่ว่าผู้ถูกกระทำหรือเหยื่อคนอื่นๆนั้นจะเป็นผู้กระทำผิดจริงหรือเป็นเพียงแพะรับบาปก็ไม่มีความสำคัญมากนะเพราะเหยื่อมีบทบาทเป็นแค่เพียงส่วนประกอบของการแสดงการประชาทัณฑ์ซึ่งรับใช้ชุมชนของผู้กระทำความหมายคือเหยื่อเหล่านั้นสูญเสียความเป็นปัจเจกชนแล้วเขาเป็นเพียงร่างทรงของความเลวตามความเชื่อของผู้กระทำที่ต้องการทำให้เหยื่อเป็นเพียงเป้าของพิธีกรรมการแสดงของตนเท่านั้นการเข้าร่วมของคนจำนวนมากในชุมชนนั้นได้ช่วยสร้างความอุ่นใจว่าพวกเขาแต่ละคนจะไม่ตกเป็นเป้าของการลงโทษตามกฎหมายเพราะบอกไม่ได้ชัดๆว่าใครคนไหนกันแน่ที่ทำให้เหยื่อเสียชีวิตแต่เป็นฝีมือของฝูงชนที่ช่วยกันคนละไม้ละมือและเมื่อช่วยกันรุมประชาทันก็ไม่ต้องกังวลว่าจะมีใครชี้นิ้วกล่าวโทษใส่กันและกันการแสดงออกร่วมกันของคนหมู่มากยังเสมือนเป็นการสร้างกฎหมู่รวมที่ไม่เป็นทางการหรือกฎหมู่ของชุมชนนั้นดังนั้นผู้กระทำจึงไม่รู้สึกผิดแม้กระทั่งเวลาผ่านไปนานผู้กระทำก็อาจไม่รู้สึกผิดแต่กลับสามารถหาเหตุผลมารองรับการกระทำที่เกิดขึ้นว่าชอบทำแล้วสื่ออะไรเพื่ออะไรทำไมต้องหดเหี้ยมขนาดนั้นการประชาทัณฑ์สาธารณะโดยมากมีความมุ่งหมายเพื่อสั่งสอนการทารุณกรรมล้วนสื่อความหมายทั้งนั้นข้อแรกสื่อให้รับรู้กันทั่วไปว่าเหยื่อเรานั้นไร้คุณค่าถึงที่สุดวิธีการลงทัณฑ์นี้หดเหี้ยมผิดปกติก็เพื่อสื่อให้คนรับรู้ชัดๆจะแจ้งแจ้ง
ถึงความชั่วร้ายของเหยื่อหรือการละเมิดที่เลวร้ายที่เหยื่อเหล่านั้นกระทำวงเล็บจากทัศนะของผู้กระทำซึ่งเชื่อว่าพวกเขาเป็นคนปกติส่วนใหญ่ของสังคมรูปแบบการลงโทษปกติหรือตามกฎหมายของสังคมใหม่ย่อมไม่สามารถสื่อถึงอารมณ์หรือความรู้สึกเช่นนั้นได้เพราะมันไม่สะสมเบาเกินไปให้ความเคารพให้เกียรติกับเหยื่อและความเลวเหล่านั้นมากเกินไปข้อ 2. การทำร้ายศพด้วยวิธีการโหดเหี้ยมคือการทำลายความศักดิ์สิทธิ์ของร่างไร้ชีวิตมนุษย์ที่ทุกสังคมถือว่าควรเคารพผู้กระทำเลือกวิธีเช่นนี้อย่างจงใจเฉพาะเจาะจงเพื่อปฏิเสธไม่ยอมปฏิบัติต่อเหยื่อในแบบที่สังคมอารยะพึงกระทำต่อกันวิธีการโหดเหี้ยมสื่อความหมายว่าเหยื่อไม่ใช่คนเป็นการทำลายความเป็นมนุษย์อย่างถึงที่สุดแม้การลงโทษประหารชีวิตตามระบบกฎหมายปัจจุบันก็ไม่สามารถปฏิเสธความเป็นมนุษย์ได้ถึงระดับนั้นข้อ 3. รูปแบบการลงทันเหล่านี้ดูเหมือนจะเป็นแบบโบราณแต่ไม่ใช่เพราะผู้กระทำยังคงตกอยู่ในความคิดความเชื่อแบบโบราณตรงกันข้ามพวกเขายืนอยู่บนปัจจุบันคิดแบบปัจจุบันจึงสามารถที่จะหยิบเอาชุดการกระทำแบบโบราณมาใช้เพื่อสื่อให้เห็นว่าเหยื่อสมควรถูกกระทำในแบบที่มนุษย์ปัจจุบันไม่กระทำต่อกันอีกแล้วข้อ 4. เมื่อการประชาทันหรือการลงทันเหล่านั้นจบสิ้นสุดลงสิ่งที่สาธารณชนเห็นได้ด้วยสายตาและรูปภาพจะสามารถสื่อสารสาระที่ต้องการได้หลายอีก10ปีต่อมาการประชาทัณฑ์สาธารณะเป็นวิธีการประกาศเสียงก้องกัมปนาตต่อสังคมอย่างโจ่งแจ้งตรงไปตรงมาว่าความเชื่อระเบียบสังคมแบบที่พวกเขายึดถือยึดมั่นเท่านั้นที่ยังมีอำนาจและพึงได้รับการปกป้องจากการคุกคามของพวกเหยื่อการประชาทัณฑ์จึงต้องชัดแจ้งไม่คลุมเครือพฤติกรรมอนุโหดเหี้ยมจึงถูกใช้เพื่อรักษาระเบียบสังคมและความเชื่อที่ลงหลักปักฐานอยู่และทำให้เข้มแข็งมั่นคงยิ่งขึ้นนั่นเองแน่นอนว่าในทางกลับกันปรากฏการณ์เช่นนี้เริ่มแสดงว่าการกระทำและความเชื่อของเหยื่อเหล่านั้นกำลังสั่นคลอนระเบียบสังคมความเชื่อที่เป็นหลักอย่างแรงเป็นการท้าทายถึงรากดังนั้นจึงต้องการถูกกำจัดอย่างเด็ดขาดเรารู้กันดีว่าเหยื่อ6ตุลาถูกให้ร้ายโจมตีว่าการกระทำละเมิดต่อสถาบันกษัตริย์แต่ไม่ได้หมายความถึงละเมิดต่อกษัตริย์เท่านั้นแต่ยังหมายถึงการละเมิดคุกคามต่อสิ่งที่เป็นอำนาจหลักๆของรัฐและของศาสนาการทารุณศพต่อหน้าสาธารณชนจึงมิใช่เกิดขึ้นจากความชั่วร้ายหรือภาวะวูบดับในจิตใจมิใช่ผลของการควบคุมอารมณ์ไม่อยู่หรือผลของสถานการณ์ที่เลวร้ายควบคุมไม่ได้แต่เป็นการกระทำของผู้กระทำและผู้เข้าร่วมที่เลือกจะทำเพื่อแสดงเชิงสัญลักษณ์และสื่อสารกับสังคมเป็นการจารึกรอยแห่งอำนาจบนร่างของเหยื่อเป็นสัญลักษณ์ที่ประกาศว่าความเชื่อที่ถูกต้องหรือระเบียบสังคมที่สาธารณชนพึงยึดถือคืออะไรใครมีอำนาจเหนือใครทั้งบนร่างของผู้กระทำและความรับรู้ของสังคมในเวลาเดียวกันความหมายและที่มาของรูปแบบการทำร้ายศพเมื่อ6ตุลาการประชาทัณฑ์สาธารณะในทางสังคมอื่นตามที่ยกตัวอย่างมาข้างต้นผู้กระทำมีความรู้และจดจำเอาวิธีการมาจากกรณีที่เคยทำมาแล้วในก่อนหน้านี้ของสังคมของตนโดยในระยะแรกเข้าใจว่าผู้กระทำเลือกเอามาจากความรู้ทางศาสนาและประวัติศาสตร์แต่ในกรณี6ตุลาล่ะพวกเขาเอามาจากไหนดูเหมือนเป็นการผสมผสานจากหลายแห่งทั้งจากความรู้ความเชื่ออดีตที่เคยทำกันจากวัฒนธรรมสาธารณะเช่นสื่อมวลชนภาพยนตร์นิยายที่พวกเขาเคยฟังกันมาก่อนการลงโทษในแบบไทยโบราณหากเป็นความผิดอุชกันต่อพระอัยการพระอัยการหลวงและพระอัยการกบฏศึกจะโดนลงโทษทางร่างกายหรือเรียกในพระอัยการกบฏศึกว่ากรรมกร21สถานมีตั้งแต่โทษประหารชีวิตด้วยการตัดคอแหกอกหรือเปิดกระโหลกศีรษะจนไปถึงการทำร้ายทรมานร่างกายไม่ถึงตายที่รู้จักกันดีได้แต่การโบยเคี่ยนตีตัดปากตัดหูตัดนิ้วมือเป็นต้นแต่การลงโทษในไทยแบบโบราณยังไม่ใช่การแขวนคอการลงทันสาธารณะและการประจานไม่ใช่สิ่งแปลกใหม่ในสังคมไทยในอดีตเป็นรูปแบบที่ทำการเป็นปกติสำหรับอาชญากรรมประเภทอุชกันเจ้าอนุวงศ์ก็เคยถูกจับใส่กรงแล้วลากประจานไปตามถนนให้ผู้คนทำร้ายการประจานยังเป็นสิ่งที่ผู้คนทำเป็นปกติจนถึงกระทั่งปัจจุบันทั้งโดยทางการและโดยผู้คนในสังคมทำกันเองการประจานเป็นที่รู้ดียังยอมรับกันอยู่ทั่วไปในสังคมไทยคือการทำแผนประทุษกรรมไม่มีประเทศไหนในโลกอีกแล้วที่ยอมให้ตำรวจเอาผู้ต้องหามาแสดงต่อสาธารณชนด้วยข้ออ้างว่าเพื่อประกอบการสืบสวนการแขวนคอเราอาจคิดได้ว่า
เป็นปฏิกิริยาต่อการแสดงการแขนคอธรรมศาสตร์ไม่กี่วันก่อนหน้าแต่เป็นที่รับรู้ทั่วกันไปในสังคมว่าการแขวนคอเป็นการลงโทษและประจานคนร้ายที่เลวมหันต์การประจานยังเป็นส่วนหนึ่งของวิธีการส่งคำเตือนหรือบทเรียนแก่ฝ่ายตรงข้ามอีกด้วยและความรับรู้เช่นนี้อาจเป็นที่มาของการเลือกใช้การแขวนคอต่อวิชัยเกศศรีพงษาและชุมพรทุมใหม่พนักงานการไฟฟ้า2คนก็ได้ทั้งที่การประหารแบบโบราณของไทยเองก็ไม่ใช่การแขวนคอการลากร่างไร้ชีวิตไปตามพื้นเป็นการกระทำของสัตว์ไม่ใช่กับมนุษย์การเผาจนเป็นถ่านการทำลายกระทั่งรูปพรรณมนุษย์ให้หมดจบสิ้นตามความเชื่อแบบสังคมพุทธการเผาศพเป็นพิธีการส่งผู้ตายไปเกิดใหม่หรือสู่สุคติแต่การเผาศพที่ปราศจากพิธีกรรมทางศาสนาที่ถูกต้องเหมาะสมคือการปฏิเสธโอกาสดังกล่าวแม้ตายแล้วเหยื่อก็ไม่สมควรหลุดพ้นจากความทุกข์พวกเขาจึงต้องถูกเผาเยี่ยงสัตว์การปัสสาวะรถศพสะท้อนว่าเหยื่อรายนั้นไม่ใช่มนุษย์ปกติแต่เป็นเพียงสิ่งรองรับความโสโครกของมนุษย์แต่การกระทำที่มาจากต่างประเทศแน่ๆคือการใช้ตอกอกเพราะเป็นวิธีการสังหารซาตานหรือปีศาจตามความเชื่อฝรั่งไม่ใช่ของไทยแต่อย่างใดแต่คนไทยรับรู้และเข้าใจพฤติกรรมนี้จากหนังฮอลลีวูดจำนวนมากฉะนั้นแม้มาจากต่างประเทศอยู่นอกสามัญสำนึกของคนไทยปกติทั่วไปแต่ทั้งผู้กระทำและผู้ชมเข้าใจสารที่สื่อนี้เป็นอย่างดีอีกทั้งวิธีการนี้ยังต้องใช้อุปกรณ์ที่เหมาะสมอีกด้วยสิ่งนี้จึงเป็นการยืนยันว่ามหากรรมทำร้ายศพกรณี6ตุลาไม่ใช่อารมณ์ชั่ววูบแล้วแต่ต้องมีการไตร่ตรองหาวิธีทำร้ายศพอย่างรู้สำนึกหรืออาจปรึกษาในหมู่พวกเขาเองก่อนการลงมือด้วยซ้ำแล้วจึงเลือกที่จะใช้วิธีนี้การทำร้ายร่างไร้ชีวิตของวัชรีเพชรสุนน่าจะเป็นกรณีที่น่าขบคิดที่สุดเพราะเป็นการกระทำที่อุบาทอย่างเหลือเชื่อว่าพวกเขาจะทำอย่างนั้นได้อย่างไรในเหตุการณ์6ตุลาการบังคับให้ผู้ชุมนุมหญิงถูกจับถอดเสื้อออกเหลือแต่เพียงชุดชั้นในโดยข้ออ้างพล่อยๆว่าป้องกันการซ่อนอาวุธหรือข้ออ้างอะไรก็ตามความมุ่งหมายแท้จริงก็คือการเหยียดหยามเยาะเย้ยผู้ที่ถูกจับเหล่านั้นด้วยวิธีการเฉพาะมีผลกระทบต่อผู้หญิงเท่านั้นเพราะการหยามเช่นนี้สามารถทำร้ายผู้หญิงได้ลึกและฝังใจยิ่งกว่าการเตะต่อยที่ทำกับผู้ชายศพของวัชรีเพชรสุนก็ถูกกระทำทำนองเดียวกันแต่รุนแรงกว่ากล่าวคือร่างที่ไร้ชีวิตไปแล้วเพราะกระสุนปืนถูกนำมาจัดวางเปลื้องผ้าของเธอออกหมดต่อหน้าสาธารณชนมีภาพที่แสดงให้เห็นว่าผู้กระทำนั้นนั่งยืนร้อมรอบร่างเปื่อยด้วยความพอใจที่น่าเกลียดที่สุดคือการนำไม้มาจัดวางบนร่างของเธอทำให้ดูราวกับว่าเธอถูกทำร้ายด้วยท่อนไม้นั้นทั้งที่รายงานชันสูตรชี้ว่าไม่มีร่องรอยของการทำร้ายอวัยวะเพศแต่อย่างใดที่ทั้งหมดเห็นนั้นเป็นเพียงการจัดฉากให้เข้าใจเป็นเช่นนั้นเธอถูกทำลายไม่เพียงความเป็นมนุษย์ปุถุชนที่ศพควรได้รับความเคารพไม่ใช่การเอามาประจานแต่ผู้กระทำยังคิดหาวิธีการทำงานเชิงสัญลักษณ์เพื่อการเหยียดหยามความเป็นหญิงของเธออย่างรุนแรงเพื่อความสนุกสนานของผู้กระทำอีกด้วยนี่ไม่ใช่ผลของอารมณ์ชั่ววูบที่ปล่อยอีวี่ออกมาแต่เป็นผลงานของการคิดคำนวณหาวิธีการทำร้ายศพที่เป็นหญิงอย่างรุนแรงและที่สุดเท่าที่จะคิดออกกรณี6ตุลาจึงรวมเอาความรับรู้จากสารพัดแหล่งสารพัดวิธีการทั้งไทยฝรั่งทั้งที่เชื่อว่าเป็นอดีตและทั้งที่หลงเหลืออยู่ในปัจจุบันเข้าด้วยกันรูปแบบการทำร้ายศพจึงเพื่อสื่อความหมายร่วมกันกับเพียงอย่างเดียวว่าเหยื่อเหล่านั้นไม่สมควรได้รับการลงโทษหรือปฏิบัติเยี่ยงมนุษย์ต่อกระทำด้วยกันเพราะพวกเขาไม่ใช่มนุษย์อีกต่อไปประการสุดท้ายที่อยากฝากไว้คือการประชาทัณฑ์สาธารณะโดยมากไม่ใช่การลงมือกระทำโดยเจ้าหน้าที่รัฐแต่เป็นผู้ให้ความร่วมมือเปิดทางนิ่งเฉยหรือทำเป็นไม่รู้ไม่เห็นกลไกของรัฐมักมีการสร้างเงื่อนไขหรือก่อสถานการณ์ที่นำไปสู่การประชาทัณฑ์สาธารณะแต่การกระทำที่โหดร้ายจำนวนมากเป็นการกระทำของประชาชนเองการประชาทัณฑ์เช่นนี้เป็นการร่วมมือร่วมใจกันกระทำในสิ่งที่สังคมของพวกเขาเห็นว่าสมควรกับสถานการณ์กับเหยื่อเหล่านั้นดังนั้นจำนวนไม่น้อยจึงสามารถยิ้มร่าได้ด้วยความพอใจในการทำระหว่างลงมือประชาทัณฑ์และโดยมากไม่รู้สึกผิดค้างคาแต่อย่างใดหมายเหตุท้ายบทหลายปีที่ผ่านมามีข้อวิจารณ์ประการหนึ่งต่อการรำลึก6ตุลาว่ามีการพูดถึงเรื่องคนตายความตายความโหดร้ายทารุณแต่กลับไม่ยอมพูดถึงตัวการเบื้องหลังเหตุการณ์ทำให้เกิดเหตุการณ์6ตุลากลายเป็นเรื่องซ้ำซากน่าเบื่อข้อวิจารณ์เหล่านี้ต้องการตำหนิคนที่ไม่พูดเรื่องเจ้าและผู้มีอำนาจก
รณี6ตุลาข้อวิจารณ์เหล่านี้มีส่วนถูกต้องและภายใต้สภาวะอันจำกัดของสังคมไทยเราทุกคนก็พยายามกันอย่างเต็มที่เท่าที่จะเป็นไปได้แต่คำวิจารณ์เหล่านี้ให้ความสำคัญต่อผู้เสียชีวิตในฐานะปัจเจกบุคคลน้อยไปหน่อยทำให้ผู้เสียชีวิตมีค่าเป็นเพียงเฟืองนิรนามของกระบวนการสังคมนิยมที่ยิ่งใหญ่และเป็นค่าเสียหายชำระทางการเมืองเท่านั้นโครงการบันทึก6ตุลาเห็นว่าความรู้เรื่องความตายคนตายการกระทำทารุณโหดร้ายจำเป็นต้องได้รับการบันทึกให้แจ่มชัดและควรสืบทอดความรู้นี้ต่อไปเท่าที่จะเป็นไปได้นอกเหนือจากการให้เกียรติผู้เสียชีวิตเหล่านั้นแล้วที่สำคัญอย่างยิ่งก็คือการคืนความเป็นมนุษย์ให้กับพวกเขาบทความนี้ยังชี้ให้เห็นว่าการทำความเข้าใจต่อความตายและความทารุณโหดร้ายมีแง่มุมที่น่าสนใจที่ทำให้เราศึกษาทำความเข้าใจเกี่ยวกับสังคมไทยได้อีกมากที่ข้อวิจารณ์เหล่านั้นเคยดูเบาไว้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วคุณจะไม่พลาดทุกข่าวสารจากประชาไท